ดีครับแซมบิวทูมิลเลียนแนร์นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ช่องแซมบิวทูมิลเลียนแนร์นะครับฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลานๆอาทั้งหลายนะครับก็ช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับในช่องผมนะฮะเวลาผมมีคลิปใหม่ออกมาเนี่ยคุณจะได้เห็นก่อนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาสอนการแชร์หน้าโทรศัพท์มือถือไปที่แล็ปท็อปหรือแล็ปท็อปนะครับวิธีการแชร์เนี่ยสามารถแชร์ได้จากทั้งของ iOS แล้วก็ของ Android นะครับไม่ว่าจะเป็นiPhone นะครับหรือว่าเป็นระบบ Android ก็ Samsung หรือก็เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับเป็นพวก Huawei LG อะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับหรืออาจจะเป็นแท็บเล็ตนะครับเป็น Android นะครับแท็บเล็ตก็ทำได้เช่นกันและก็เป็นของอะไรอ่ะพวก iPad mini iPad ของ Apple เนี่ยได้หมดเลยครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะฮะว่าวิธีการแชร์หน้าจอเนี่ยเขาแชร์กันยังไงนะครับแล้วก็จะมาสอนว่าวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดยังไงนะครับโอเคเราไปที่ Google นะครับถ้าใครใช้ Google Chrome ก็จะเห็นแบบผมเลยนะครับแต่ถ้าใครใช้ IE หรือ Internet Explorer เนี่ยอาจจะตอนที่ดาวน์โหลดเนี่ยอาจจะเห็นต่างนิดนึงนะครับก็ไม่งงนะฮะโอเคมาที่ Google Chrome ปุ๊บเนี่ยพิมพ์คำว่า OBS นะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปนะฮะจากนั้นคุณก็จะเห็น OBS Open Broadcaster Software นะครับตรงนี้นะครับคุณเห็นตรงนี้นะจากนั้นก็กดเข้าไปเลยนะฮะกดเข้าไปนะปุ๊บมาถึงตรงหน้า OBS ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่เป็นเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ตรงนี้นะครับแปะไว้ตรงข้างล่างคอมเมนต์นะครับถ้าใครต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวไหนนะครับก็ไปดูในคอมเมนต์นะครับข้างล่างนะครับข้างล่างวิดีโอของผมนะแล้วก็คลิกเข้าไปมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่ผมกล่าวถึงนี้นะครับจากนั้นผมจะมาอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับ OBS Studio นะครับตรงนี้คุณจะเห็น3เวอร์ชันด้วยกันก็คือ Windows Mac Linux นะครับอธิบายนิดนึงเพราะคนอาจจะไม่เคยได้ยินอย่าง Linux เนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะครับแต่ว่า Mac กับ Windows เนี่ยทุกคนก็อาจจะได้ยินนะฮะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะฮะ Windows ก็คือใช้ระบบOperating System ของ Microsoft นะครับเป็นบริษัท Microsoft เราใช้ระบบ Operating System ของ Windows นั่นเองนะครับยังงงหรือเปล่าคือ Windows กับ Microsoft คือ Microsoft เป็นเจ้าของ Windows นะครับแต่ใช้ระบบ Operating System ระบบหน้าจอของMicrosoft นั่นเองนะครับงงไหมผมพูดยังงงนะครับพูดไปพูดมางงเลยนะครับ Mac ก็ใช้ระบบของ iOS นะครับเป็นของ Apple นะครับตัวนี้นะครับถ้าใครที่เคยใช้พวกแท็บเล็ตหรือว่ามินิ iPad ก็จะทราบว่า Mac เป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครเคยใช้พวกโน้ตบุ๊กของ Mac ก็จะรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคจากนั้นสุดท้ายเลย Linuxนะครับ Linux ก็เป็น operating system ตัวนึงนะครับเป็นตัว open software ตัวนี้นะครับก็จะมีคล้ายๆกับ Windows แล้วก็ Mac นั่นแหละแต่ว่าเขาจะไม่มีขายกันนะครับคุณก็ต้องดาวน์โหลดเอาเองบนอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ free software นะครับสมมุติว่าคุณต้องการเครื่องสักเครื่องนึงที่รันด้วย Linux นะครับคุณก็ซื้อมานะครับแล้วก็ซื้อเครื่องมาปุ๊บแล้วคุณก็ไปดาวน์โหลดตัว Linux เนี่ย install ไปบนเครื่องของคุณนะครับมันก็จะมีทั้งหลายบริษัทเลย Red Hat Sushi Debian โอ้มีหลายตัวนะครับผมว่ามีไม่ต่ำกว่า 7-8 ตัวนะครับคุณเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ install ไว้ในแล็ปท็อปหรือว่าเดสก์ท็อปแล้วก็ใช้นะครับแต่ว่าใช้ค่อนข้างยากนะครับเพราะมันจะมีพวกคอมแมนด์ไลน์ต่างๆมานะครับแล้วก็มีพวกGUIอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากนะครับตัวนี้ถ้าใครไม่เรียนมาเนี่ยอาจจะใช้ไม่เป็นนะครับปุ๊บเรามาดู Windows นะครับวันนี้ผมใช้ Windows 10นะครับมันก็จะซัพพอร์ต Windows 8 Windows 8.1 แล้วก็ Windows 10นะครับยังไม่เคยใช้ Windows 7นะถ้าใครใช้ Windows 7ก็ลองติดตั้งดูซิว่าซัพพอร์ตไหมถ้าซัพพอร์ตยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับหลังจากนั้นเรามาตรงนี้นะครับเราก็มากดเลยนะครับดาวน์โหลดนะครับถ้าใครใช้ Windows นะจากนั้นเนี่ยคุณเห็นข้างล่างไหมมันจะขึ้นมาปื๊ดเลยนะครับดาวน์โหลดช้าไวขึ้นอยู่กับเครื่องแล้วก็อินเทอร์เน็ตของเรานะครับฟ้าไม่ใหญ่มากแค่1เมกแค่นั้นเอง1เมกะไบต์นะครับของผมดาวน์โหลดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลังจากที่คุณดาวน์โหลดแล้วนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ที่ File Explorer นะอยู่ตรงดาวน์โหลดนะครับอยู่ตรงดาวน์โหลดนี้
ไม่ว่าคุณดาวน์โหลดหนังเพลงหรือว่าซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะครับก็จะมาอยู่ตรงดาวน์โหลดหมดเลยนะครับบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นคุณก็มากดเลยนะครับดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเสร็จแล้วนะครับดับเบิลคลิกรอให้มัน install นะฮะมันก็จะถามว่า do you want to allow this app to make change to your device นะครับมี yes no นะครับภาษาไทยก็จะถามว่าตัวลงคุณจะให้แอปตัวนี้นะลงไปในเครื่องหรือเปล่านะครับบอกว่าใช่หรือว่า yes นะครับกดเข้าไปนะฮะจากนั้นคุณก็จะเห็นว่า welcome to OBS Studio 25.0.8 setup นะครับ setup will guide you through the installation of OBS Studio 25.0.8 นะครับก็แปลงง่ายว่าระบบเนี่ยจะพาคุณหรือว่าพาคุณนั่นแหละลงนะครับลงตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับไปในเครื่องของคุณนะครับจากนั้นเนี่ยคุณเห็นข้างล่างนะครับเป็นแน็กนะครับแน็กปุ๊บเนี่ยคุณก็กดไปจนกระทั่งคุณเห็นคำว่า finish นะครับ finish ก็คือ finish นะครับ finish จากนั้นคุณก็กด finish นะครับของผมเนี่ยผมได้ลงติดตั้งไปแล้วนะครับผมจะกดว่า cancel นะครับแล้วก็ cancel จากนั้นคุณกด finish แล้วนะครับคุณก็จะมาเจอตรงหน้าจอแบบนี้แหละดำๆนะครับมีกงจักร OBS Studio นะฮะจากนั้นคุณก็ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกมันขึ้นมานะครับคุณก็จะเห็นแบบผมเห็นนี่เลยนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นสองส่วนด้วยกันก็คือ preview กับ program นะครับpreview program program ก็คือเราจะ display ไปข้างหน้าจอนะครับแต่ถ้าเป็น preview เนี่ยคือข้างหลังนะครับเราทำอะไรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่กด transaction ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยข้างหน้าเขาจะไม่เห็นนะครับอธิบายง่ายๆแค่นี้นะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับส่วนตรงซอร์สเซตตรงนี้คุณจะไม่มีนะครับจะเป็นดำๆเลยถ้าคุณinstall ใหม่ๆนะคุณจะไม่เห็น image window capture display capture window capture with device คุณจะไม่เห็นนะครับคุณก็มาติดตั้งก็คือกด add หรือเครื่องหมายบวกแล้วก็ติดตั้งขึ้นไปนะครับลงในตัวซอร์สเซตนะครับไม่ว่าจะเป็น game capture นะครับ image slide show ก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะฮะง่ายๆนะถ้าคุณจะ move ขึ้น move ลงก็มีตัวนี้นะครับเครื่องหมายขึ้นลงนะครับอย่าง image เนี่ยผมจะ move ขึ้นไปข้างบนสุดก็คลิกแล้วก็ move นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับจะเลื่อนลงก็เลื่อนลงมานะครับส่วนเราจะปิดตรงวิดีโอหรือ image อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถปิดตรงหน้าตานะครับปิดลูกตานี่เห็นไหมปิดปุ๊บมันก็จะปิดไปเลยนะครับโอเคนะส่วนฝั่งขวามือเป็น control นะครับจะมี start streaming แล้วก็ start recording ตรงนี้นะครับแล้วก็มี start readyบัฟเฟอร์ตรงนี้คุณอาจจะไม่เห็นเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาไทยนะครับและอย่างหนึ่งรูปภาพของผมเนี่ยรูปของผมเนี่ยปิดอยู่คุณจะไม่เห็นนะครับปุ๊บเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือฟาวนะครับขวาเอาซ้ายมือสุดข้างบนนะฮะจะเป็นฟาวนะครับคุณจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันบล็อกอยู่แต่ถ้าคุณเปิด OBS มาเนี่ยคุณจะต้องเห็นแน่นอนนะครับ 100% นะฮะกดฟาวนะครับแล้วก็มาบรรทัดที่3คือติดตั้งหรือเซตติ้งนะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อการติดตั้งค่าต่างๆใน OBS นะครับถ้าใครอยากจะติดตั้งนะครับกดเข้าไปปุ๊บคุณก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปเกลียนะครับแล้วก็จะมีบอกว่า General นะครับ Stream Output Video Audio Video Hockey Advanced พวกนี้นะครับคุณก็สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับส่วน General เป็นภาษานะครับสามารถเปลี่ยนภาษาไทยได้นะครับตรงนี้นะครับกดแล้วก็เปลี่ยนภาษาไทยเลื่อนเป็นภาษาไทยนะครับส่วนที่ผมจะมาอธิบายนิดนึงก็คือสตรีมนะครับสตรีมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเซอร์วิสเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สตรีมคีย์นะครับตรงนี้คุณเคยสังเกตไหมใน Facebook Live เนี่ยก็จะมีไลฟ์พวกฟุตบอลสดๆนะครับแล้วก็ไลฟ์แบบมูวี่หรือหนังสดๆใน Facebook นะครับเขาก็จะเอา OBS นี่แหละมาทำนะครับตรงนี้เนี่ยเซอร์วิสเนี่ยถ้าคุณจะไลฟ์สดใน Facebook นะครับก็มันก็เลือกได้นะครับเป็น Facebook แล้วก็ถ้าคุณจะไลฟ์สดจาก YouTube ก็เปลี่ยนเป็น YouTube ก็ได้นะครับถ้าจะไลฟ์สดจาก Twitter ก็เปลี่ยนเป็น Twitter นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเปลี่ยนได้นะครับส่วนตรงไอ้สตรีมคีย์นะครับสมมุติว่าคุณไปจะไลฟ์สดหรือว่าถ่ายทอดสดจาก OBS ไปที่ Facebook นะครับก็ไปเอาไอ้ตัวสตรีมมิ่งคีย์จาก Facebook มานะครับแต่ว่าคุณต้องล็อกอินใน Facebook ก่อนนะครับถึงจะทำได้นะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะทำคลิปเต็มๆให้ดูนะครับว่าวิธีการ
ไลฟ์สดจาก OBS ไปที่ Facebook ทำยังไงแล้วก็ไลฟ์สดจาก OBS ไปที่ YouTube เนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการแชร์หน้าจอนะครับมือถือไปที่คอมพิวเตอร์นะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่ทำให้ดูนะฮะหลังจากที่คุณทราบทุกอย่างแล้วนะครับว่าทำยังไงนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวิธีการ install นะครับลงในมือถือของเราแล้วก็ใช้แอปอะไรบ้างที่สามารถที่จะแชร์จากตรง OBS และเพื่อให้หน้าจอของเรามือถือนะไปดิสเพลย์และไปโชว์ที่คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเอาล่ะตอนนี้เรามาดูว่าการติดตั้งตัว Max Mirror ตัวนี้นะครับจะทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับแต่เราติดตั้งเฉพาะที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับวิธีการทำก็คือเปิดตัว Mirror Mac Windows ขึ้นมานะครับปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ลิงก์ตัวนี้นะครับแปะไว้ข้างล่างนะครับในคอมเมนต์นะครับจากนั้นเราจะเห็นตัวเลข25090881นะครับทุกๆครั้งที่เราเปิดมันจะขึ้นมาแต่ละเลขเนี่ยไม่ซ้ำกันนะครับจากนั้นในมือถือผมเนี่ยผมจะกด Mirror Mac to PC นะครับกดขึ้นมานะครับผมก็จะเห็นหมายเลข25090881เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็กด Connect เข้าไปนะครับปุ๊บเนี่ยก็จะทำการบล็อกแคสผมก็กด Start Mirror นะครับกด Start Mirror แล้วก็มาตรงปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นscreen broadcast นะครับ mirror to mac and pc กด start broadcast ขึ้นมานะครับกดมาปุ๊บ3 2 1นะครับก็คือการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คุณก็จะเห็นหน้าจอนะครับในมือถือของเราไปที่pc นะครับภาพคมชัดแล้วก็ระบบแสงสีเสียงเนี่ยดีมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่เขาใช้กันนะฮะตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นLCD หน้าจอ LCD ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าเป็นแบบเล็กๆก็ได้นะครับง่ายมากเลยนะฮะโอเคทีนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งอย่างไรนะครับถ้า Android นะครับคุณไปที่ Google Play นะครับแต่ถ้าใครใช้iOS นะครับก็ไปที่ App Store นะครับไปที่ App Store นะครับApp Store ที่ตรงนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็คลิกไปที่ App Store เลยนะครับจากนั้นคุณเห็นไอ้เครื่องขยายเล็กๆข้างล่างนี้ใช่ไหมครับก็กดเข้าไปแล้วก็กดเซิร์ชคำว่า mirror to mac or windows pc นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณก็จะเห็นเป็นรูปแอปเป็นแบบนี้นะฮะตัว rr นะครับ mirror to mac or pc นะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับนี่ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยนะฮะหลังจากคุณดาวน์โหลดเรียบร้อยมาแล้วนะครับคุณก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมาติดตั้งตรงนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเวลาคุณใช้นะครับคุณใช้คุณก็เปิดตัวเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้นะครับไปแปะไว้ที่เบราว์เซอร์นะครับจากนั้นคุณก็ทำการเชื่อมแบบเมื่อกี้ที่ผมเชื่อมให้ริวนะครับจากนั้นก็จะทำการเชื่อมต่อกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับมาดูว่าวิดีโออะไรเอ่ยเนี่ยดีไหมอย่างที่ผมว่าคุยไว้หรือเปล่านะครับเราก็ไปดูกันนะครับผมทำผมโจทย์ไออะไรนะไอผมถ่ายไออะไรนะไอภาพต่างๆไว้นะครับเห็นไหมครับภาพคมชัดมากๆนะครับ